สวัสดีครับผมชันชัยเมจิครับผมวันนี้ฮะเราจะมาสอนเมย์กลเสกหลอดร้อยได้ในขวดเปล่ากันนะผมEP นี้ก็เป็น EP ที่37กันแล้วนะครับสำหรับการสอนเมย์กลง่ายๆที่คุณก็สามารถทำเล่นเองได้ที่บ้านครับผมโอเคนะครับอันนี้เป็นเมย์กลง่ายๆที่ผมเอามาจากสมุดสอนสมัยที่ผมยังเป็นเด็กอยู่นะผมก็เอาจากการสอนนั้นมาแปลงเป็นวิดีโอคลิปนี้ให้กับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่ดูอยู่ทางบ้านเอาไปเล่นกันนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปเรียนนะฮะเหมือนเดิมฮะกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูการแสดงอีก1รอบกันนะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูการแสดงอีก1รอบกันเลยครับก็จะประมาณนี้ครับผมโอเคครับอุปกรณ์ที่เพื่อนๆต้องเตรียมนะฮะได้แก่1ฮะด้ายสีดำครับผม2ฮะชุดสีดำครับผม3ฮะขวดเปล่าแบบนี้ฮะใสๆเลยนะฮะ4ฮะหลอดครับผมหลอดสีขาวนะครับโอเคนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการสอนกันเลยฮะโอเคนะฮะอุปกรณ์อันดับแรกก็คือขวดน้ำเปล่าแบบนี้นะฮะ2นะฮะผมจะใช้หลอดสีขาวนะฮะเห็นมั้ยครับหลอดสีขาวนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คืออันนี้คือเส้นด้ายนะฮะเห็นไหมครับมันจะมีเส้นด้ายสีดำอย่างนี้อยู่โอเคนะกับสก็อตเทปที่ผมติดไว้ตรงปลายเส้นด้ายสุดท้ายเลยนะฮะอันนี้นะผมก็จะเอาเส้นด้ายเนี่ยมาเจาะรูตรงนี้แล้วก็มัดกันไว้เพื่อนๆเห็นนะฮะโอเคครับหลังจากนั้นให้เอาหลอดเนี่ยเอาที่มีด้านเส้นด้ายเนี่ยลงไปอย่างนี้ฮะเห็นไหมฮะพอลงไปอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะเหลือตรงสก็อตเทปนี้เพื่อที่จะเอามาติดตัวเรานะฮะอันนี้ผมสมมติว่านิ้วโป้งตรงนี้เป็นตรงกลางตัวผมนะเป็นตรงหน้าอกแล้วกันใช่ไหมฮะพอติดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพอเวลาเราดึงไปด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมฮะหลอดมันก็จะลอยขึ้นอย่างนี้เหตุผลที่ใช้ได้สีดำก็คือให้มันกลืนกับเสื้อสีดำของเรานะที่เตรียมไว้โอเคไหมนี่นะฮะมันก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวเราไปดูมุมด้านหน้ากันครับโอเคนะนี่เป็นมุมจากด้านหน้านะฮะอันนี้เป็นสก็อตเทปนะฮะที่เราติดไว้กับเส้นด้ายนะฮะที่ผมบอกครับจริงๆควรเป็นเทปพันสายไฟสีดำนะถ้าเผื่อใช้สก็อตเทปใสแบบผมเนี่ยมันจะเห็นเงาสะท้อนแบบในคลิปที่เห็นกันใช่ไหมฮะอันนี้มันเห็นกันอยู่แต่ว่าอันนี้คือผมเอามาติดเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับว่าผมติดตรงไหนนะก็ติดระหว่างตรงกลางนะฮะเวลาเล่นก็ในมุมด้านหน้านะครับผมจะเอาขวดมาบังตรงนี้พอดีเห็นไหมฮะหลังจากนั้นเราก็ค่อยเอามือนี้ยื่นไปด้านหน้านะยื่นไปด้านหน้าพร้อมกับมือนี้ทำท่าแบบเสกเสกให้มันลอยขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมฮะแล้วก็พอจะเอาลงก็ค่อยเอาลงนี้ดึงเข้าหาตัวนิดนึงพร้อมกับมือนี้สำคัญดูอีกทีนะฮะฟื้นเห็นไหมฮะพอดึงกลับฟื้นอย่างนี้โอเคเป็นไงฮะง่ายมากเลยใช่ไหมเป็นยังไงกันบ้างครับการสอนเมกลครับผมบอกแล้วว่ากลนี้ก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะอุปกรณ์ก็หากันเล่นเองได้ที่บ้านนะโอเคนะครับผมเหมือนเดิมฮะก่อนจากการนะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับว่ากลนี้เป็นไงดีหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ฮะก็จะได้เป็นกำลังใจให้ตัวผมนะเอากลดีๆเอากลที่แบบเอาง่ายๆมาสอนกันเอาไว้เล่นกันเองที่บ้านนะโอเคนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมชันชัยเมจิกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะพบกัน EP หน้าจะเป็นเมย์กันอะไรก็อย่าลืมติดตามกันไว้ดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ